ทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเอาใจนักท่องเที่ยวพาข้ามคืนส่งท้ายปีรับปีใหม่แบบอิ่มบุญจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในห้วงเวลาเที่ยงคืนจากนั้นในตอนรุ่งเช้ายังได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทางอุทยานได้นิมนต์พระสงฆ์มาปฏิบัติกิจทางศาสนาให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เป็นชาวพุทธค่ะสำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเมื่อวันที่31ธันวาคม2566มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานจำนวน 2,776 คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 2,666 คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ110คนยานพาหนะรวมจำนวน 1,005 คันรถยนต์673คันรถจักรยานยนต์332คันโดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่8องศาเซลเซียสมีปรากฏการณ์ทะเลหมอกบนยอดดอยด้วยค่ะด้านดอยอินทนนท์ไม่ยอมแพ้ค่ะนักท่องเที่ยวทำบุญตักบาตรท้าลมหนาวอุณหภูมิต่ำสุด3องศาพร้อมรับชมแสงแรกของวันใหม่โดยช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปรับบิณฑบาตจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่พร้อมใจกันมาทำบุญตักบาตรและรับสินรับพรจากพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่โดยเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต่ำสุดวัดได้3องศาเซลเซียสที่บริเวณกิ่วแม่ปานและยังคงเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบขึ้นเกาะตามยอดหญ้าและใบไม้ใกล้พื้นดินขาวโพลนเป็นบริเวณกว้างรวมทั้งเกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็งเกาะกระจกหลังคารถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่จอดไว้ด้วยนะคะซึ่งนับเป็นครั้งแรกของปี2567สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วันที่31ธันวาคม2566มีจำนวนทั้งสิ้น 8,705 คนค่ะเป็นคนไทย 7,867 คนต่างชาติ838คนและมียานพาหนะที่เข้าไป 3,718 คันค่ะ